แม่บ้านรีวิวสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทำผัดซีอิ๊วสูตรคลีนกันค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะเราใช้อกไก่นะคะเล้าหนังหั่นชิ้นมาหมักกับซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยพริกไทยแล้วก็ผงกระเทียมนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันพักไว้สัก15นาทีจากนั้นนะคะเพื่อนๆนำเส้นหมี่เข้ากล้องนะคะไปลวกให้สุกแล้วนำมาคลุกกับซีอิ๊วดำสักประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะที่เราทำเส้นให้สุกก่อนเพราะว่าเราอยากจะให้เวลาในการผัดเนี่ยมันน้อยลงนะคะเวลาที่เราใช้อยู่ในกระทะนะคะจะได้ไม่ต้องผัดนานมากเนาะจากนั้นเราจะทำการผัดด้วยการใช้กระทะเทฟลอนนะคะใช้น้ำมันสเปรย์ฉีดลงไปแล้วก็ตามด้วยกระเทียมสับซับประมาณ1ช้อนโต๊ะแนะนำให้เป็นเทฟลอนนะคะเพราะว่าเราใช้น้ำมันน้อยวันนี้มันจะได้ไม่ติดเนาะพอกระเทียมเริ่มมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ใส่อกไก่ลงไปก็จะผัดอกไก่นะคะเราจะเติมซีอิ๊วสักเล็กน้อยนะคะจริงๆมันควรจะเติมช่วงที่เราใส่เส้นกับผักเนาะแต่ว่าแม่บ้านรีวิวลืมนะคะลืมไปว่าหมักอกไก่แล้วเนาะปั๊มๆเปิดๆนะคะช่วงนี้พออกไก่มันเริ่มสุกนะคะก็เขี่ยไปไว้ด้านข้างเนาะแล้วก็เราจะเอาไข่ลงไปนะคะ1ฟองค่ะเราจะผัดไข่ให้สุกในระดับหนึ่งก่อนเนาะอยากจะให้มันเป็นชิ้นๆนะคะก็เลยจะไม่ได้แบบผัดคลุกกับเนื้ออกไก่พอไข่มันเริ่มสุกนะคะเราก็จะใส่เส้นลงไปค่ะวันนี้ก็จะทานได้ประมาณสัก 3-4 ที่นะคะแล้วก็ตามด้วยผักค่ะผักแนะนำให้ลวกให้สุกก่อนนะคะมันสุกยากนะคะสำหรับคะน้าเนาะกับเป็นข้าวโพดอ่อนเราปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแดงแบบละเอียดนะคะ1ช้อนชาเพื่อนๆลองชิมรสชาติดูนะคะถ้ายังไม่เป็นที่พอใจก็สามารถปรุงได้แต่ว่าวันนี้แม่บ้านรีวิวจะไปปรุงตอนทานอีกทีนึงเนาะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับผัดซีอิ๊วนะคะสูตรแคลต่ำคลีนด้วยเนาะเราก็จะเพิ่มมะนาวลงไปสักเล็กน้อยนะคะมีพริกป่นด้วยถ้าใครอยากจะเพิ่มน้ำปลานะคะน้ำตาลก็แล้วแต่สะดวกเลยนะคะทำง่ายมากๆนะคะแคลอรี่ไม่สูงด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ